ุดยากตรากตรำซ้ำเติมย้ำตามก็พยายามสุดความอุตสาหะเสริมให้ร้ายไปครั้งที่แล้วครับท่านมันคือมันทั้งมีงานปีใหม่งานเพื่อฟ้าดินใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เร่งรอบก็เร่งรอบเราก็ทำตอนนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเร่งนะครับแต่ว่าเราก็จะทำให้เสร็จภายในวันที่เราตั้งใจผมนะครับตั้งใจงานตั้งใจจะให้เสร็จวันที่14กุมภาพันธ์13กุมภาพันธ์แล้ว14กับว่าจะถวายหลวงปู่วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ครับก็ไม่อยู่ไม่น่าจะเกินวิสัยเพราะว่าดูจากวันนี้วันที่26นี้25ครับ25 25สิ้นเดือนตรงนี้ก็เสร็จ6วันบวก14 20วันครับไม่เกินไอ้ตรงนี้ไม่เกินอีก 3-4 วันก็เสร็จแถวนี้ประมาณงานหนึ่งนะครับตรงนู้นก็อีกประมาณสักไล่กว่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราปรับเราวนอัดไว้แล้วครับเหลือแต่ปรับทรายนะครับเหลือแต่ปรับทรายแล้วเราก็ไปเคลียร์พื้นที่พรุ่งนี้ทีมงานเข้าแบบเขาก็เข้าแบบไปนะครับแต่ว่าทีมบ้านลาดเด็กๆเขาก็ช่วยได้นะใช่ครับเชื่อมอะไรพวกนี้เบิ้ลอะไรพวกนี้ทีมงานเบิ้ลแต่ก่อนที่มาเข้าแบบถ้าอยากได้ก็จะได้เบิ้ลหนึ่งครับจะให้มาตอนไหนเช้าเลยไหมครับพรุ่งนี้เช้าก็ได้ครับเอากี่โมงอ่ะก็ถ้าพรุ่งนี้เช้าก็มาเจ็ดโมงเราเริ่มงานหกโมงก็หกโมงใช่ไหมหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยจะทำงานแล้วหกโมงครึ่งทีมเข้าแบบเนาะบ้านลาดมาช่วยหน่อยแต่พรุ่งนี้ก็คิดว่าเรามีโหลดเซลล์แล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะทำงานแต่เช้ามันก็จะได้เสร็จตามกำหนดก็แบบเสร็จเท่าไหร่จะได้ทำกันจะได้เทกันจะกี่โมงพรุ่งนี้ผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเทแต่เช้าแต่ทีมเข้าแบบจะเข้าแบบอีกชุดหนึ่งวันนี้จะให้ทีมนี้เข้าไว้ก่อนแบบไว้ก่อนพรุ่งนี้จะเทแล้วพรุ่งนี้เชเช้าเลยงั้นบ้านลาดจะมาช่วยได้กี่โมงคือผมก็ดูว่าเชิญชวนผู้ใหญ่บ้านลาดถ้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก7โมงก็ได้ครับ7โมงเช้านะผมเตรียมตัวเตรียมอะไรก็ได้7โมงแล้วก็เลิก9โมงไปกินข้าวข้าวขึ้นศาลาอะไรเนี้ยดีไหมครับกินเสร็จแล้วก็ครับดีครับเตรียมสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นศาลาตามปกตินะครับแล้วบ่ายโมงมาเริ่มอีกทีนึงก็ได้ครับ7ถึง9แล้วก็บ่ายโมงมาลงอีกทีนึงครับบ่ายโมงมาลงอีกทีนึงครับทีมเข้าแบบก็เข้าไปใช่ครับคนเข้าแบบก็เข้าไปครับใช่ครับมันก็จะได้ไม่เร่งรีบอะไรมากกิจวัตรก็จะได้ไม่เสียก็ทำกิจวัตรด้วยอะไรด้วยครับกิจการเราก็สร้างก็ทำไปนะแต่ว่ากิจวัตรก็ไม่ให้เสียเพราะอันนี้ก็พยายามไม่ให้มันในหนักมากมันยืดยาวอันนี้วันนี้ทดลองโหลดเซลล์เป็นไงบ้างทดลองละมันมีอะไรดีไหมเนี่ยก็ลงตัวดีอยู่นะครับลงตัวอยู่ครับเพราะว่าผสมหินปูนทรายมันก็มามันก็ลงตัวอยู่ครับลงตัวคือมันไม่เละไม่แข็งเกินก็คือน้ำหินปูนทรายมันตามน้ำหนักตามที่เราสเต็งของเราเอา240มันก็จะได้มันก็เลยไม่เหมือนคราวที่แล้วที่บางเที่ยวก็เละบางเที่ยวก็บางเที่ยวมันแข็งอะไรเงี้ยนะบิ๊กมากใส่เราตักกระโคนตักนะครับมันก็วิศวกะใช่ครับอันนี้ก็มีโรเซลก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ครับเพราะว่าตามมาตรฐานเร็วขึ้นไหมผมว่าเร็วนะครับแป๊บเดียวครับก็อยู่ที่ว่าความพร้อมของรถครับมันรถเรารถโม่ของเราผสมเรียบร้อยครับอันนี้มันบางส่วนไม่ครับอันนี้มันมาผสมมาโม่ในนี้แหละครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นแบบมิกแล้วก็ใส่รถเอาใส่น้ำที่หลังครับไม่ครับอันนี้ก็น้ำก็ปล่อยมาจากน้ำก็ปล่อยจากไอตัวกวยโหลดเซลล์นี่ใช่ครับตัวกวยโหลดกวยตรงนั้นฮะกวยตรงนั้นก็ประมาณนั้นก็ถือว่ามันจะเร็วขึ้นเพราะนั้นคนจะต้องมาช่วยกันเยอะหน่อยได้ไหมอย่างนี้ก็พอดีเอาเหมือนครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นกะหรือเป็นอะไรก็ได้ครับก็เราจะไม่ดึกนะคราวนี้ดึกไหมก็ไม่น่าจะถ้าเทพื้นใหญ่มันก็น่าจะดึกอ๋อมันอยู่ที่ว่าโอเคแล้วแต่เราจะเทปริมาณมากขนาดไหนครับยิ่งถ้าปริมาณมากมันก็ระยะเวลาของการแห้งมันต้องมาขัดอีกใช่ครับมันก็ต้องขัดอีกแต่ถ้าเราเทเราคำนวณว่าให้มันจบให้เร็วแล้วเราก็ไม่ต้องดึกดื่นนะครับเดี๋ยวต้องคำนวณกันใหม่ครับว่าระยะที่มันจะไปจบงานให้มันไม่เกินสักสามทุ่มเราจะได้สบายสบายได้นอนตามปกติอะไรเงี้ยครับจะได้สบายใจอเดชจะได้นอนบอกเขาไม่สบายใจอเดชไม่ได้นอนอ๋อผมทุกวันนี้มาเนี่ย4-5วันนอนตามเวลาปกติครับโอเคเขาอ้าวเชิญชวนชาวบ้านลาดนะแต่พรุ่งนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับ
ี้เพราะว่าได้ลองเครื่องใหม่เนาะเราไปเครื่องตัวคูณก็ไปลองเพิ่งได้ลองไป5โม่ครับผมก็ได้เรียนรู้ใหม่ๆว่ามันใช้ยังไงก็ดีครับท่านสนุกดีครับเต็มที่มั้ยครับคราวนี้ไม่เหนื่อยนะคราวแล้วเนี่ยนั่งรถตลอดขับรถตลอดคราวนี้ยังไหวอยู่มั้ยไหวครับได้สบายๆเปิดไฟอยู่นะครับผมขอบคุณมากพอดีคำนวณพอดีเลยครับคำนวณพอดีแล้วก็เครื่องมันก็มาใส่ให้ตามคิวพอดีใช่ครับตามคิวพอดีพื้นที่เราก็ปรับได้พอดีใช่ครับพื้นที่ก็ปรับได้ไอ้คือเราคำนวณว่ามันใน 9.6 คิวมันก็พอดี 9.6 คิวพอดีวันนี้บล็อกนี้ 9.6 คิวครับตีแบบอะไรให้คำนวณมาอย่างงี้ใช่ครับเครื่องโหลดเซลล์มันก็ปล่อยมาพอดีเลยครับเพราะมันก็พอดีมันอาจจะเกินมานิดหน่อยเพราะว่าบางทีหินมันเกินมาเพราะเราต้องกดมันไม่ได้ออโต้เราช่างมันอาจจะเกินมา5กิโล10กิโลอะไรเงี้ย5กิโลอะไรเงี้ยครับนิดๆหน่อยก็คือตัวนี้มันยังไม่ใช่แบบระบบออโต้นะลุงนะมันแบบว่าเรายังต้องกดแต่ว่ามันจะช่างน้ำหนักให้เราช่างคือคนตักของไงตักหินตักใส่ตักใส่เนี่ยแล้วมันจะช่างให้เราครับมันช่างแต่ว่าบางทีเราตักเกินใช่เราตักเกินก็ขี้เกียจตักใช่ครับเอาประมาณนี้พอมันได้ตามน้ำหนักเราก็หยุดก่อนหยุดใช่ครับแล้วเราก็ปล่อยขึ้นมาก็ดีกว่าตักไปเรื่อยที่ประตักเองตักเองที่ประตักเองสันเที่ยวนี้มาเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากคราวที่แล้วครับเปลี่ยนแปลงเยอะฮะเพราะว่าเครื่องผสมตัวเนี้ยนะฮะทำให้เราทำงานได้คล่องแล้วดีขึ้นฮะก็คือว่าในส่วนผสมที่ในส่วนที่เขาตวงพอตวงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะทั้งหินทั้งทรายเนี่ยเขาจะลงไปเหมือนกับการผสมไปส่วนหนึ่งนะฮะผสมทั้งหินทั้งปูนทั้งทรายทั้งน้ำเขาผสมเป็นลักษณะเป็นขั้นหนึ่งไปเลยฮะแล้วเราพอไปตีแป๊บเดียวนี่เข้ากันเลยฮะไม่เหมือนกับเราตักเนี่ยมันก็เป็นทรายเป็นกองหินก็เป็นพุ้งกี่น้ำก็ส่วนหนึ่งนะครับปูนก็ส่วนหนึ่งนะมันยังแยกกันอยู่แต่ในระยะที่มีเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งทรายทั้งหินเนี่ยเขาไปแบบลักษณะมีส่วนผสมไปแล้วในขั้นตอนหนึ่งครับท่านครับดีขึ้นดีจะเร็วกว่าเก่าว่ากันเถอะเร็วกว่าเก่าเยอะครับแล้วทำให้ระบบหรือว่ามาตรฐานนี่ชัดเจนเลยครับจะเอาสเต็งเท่าไหร่นี่ก็คือเหมือนสูตรมาตรฐานทั่วไปครับปีนี้ลงตัวแล้วครับในเรื่องของความมาตรฐานเร็วคนก็ต้องมาเยอะดิใช่ครับโอ้ขอให้พี่น้องมาเยอะๆนะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยบำเพ็ญนะผมถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับชีวิตนะผมอยู่กับหมอเขียวมาก็ได้บำเพ็ญกับอาจารย์หมอเขียวแต่หลังจากอาจารย์ที่หมอเขียวจะได้ขึ้นไปข้างบนสั่งคำชับผมไว้แล้วว่าให้ดูงานนี่เป็นหลักเลยนะอย่าไปงานอื่นนะให้ผมดูงานนี่เป็นหลักผมก็โอ้โหเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะทำอะไรได้นี่ตั้งแต่ผมมานี่ครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็ได้อาจารย์สุรเดชเนี่ยนะที่ได้อยู่คู่กันนะส่วนพี่น้องก็สลับกันมาครับพี่น้องนะผมว่าพี่น้องสลับกันมาก็เป็นกำลังใจให้กันกุศลสูงสุดสำหรับชีวิตเลยดีกว่าครับที่ได้มาบ้านราชถวายหลวงปู่ด้วยเนาะลูกก็อยู่นี่แล้วลูกก็มาอาศัยพึ่งพิงอาศัยบารมีหลวงปู่อาศัยบารมีที่บ้านราชที่อยู่แล้วฮะตั้งแต่ทีมงานหมอเขียวมาของผมนี่ยกครอบครัวมานี่เลยครับถือว่าเป็นกุศลของผมนะที่ได้มาเป็นที่นี่นะลูกทุกคนก็ชื่นใจพอใจที่ลูกได้มาที่พ่อได้มาทำงานที่นี่นะครับส่วนเครื่องมือที่ผมช่วยได้เนี่ยผมเต็มใจช่วยเต็มที่เพราะผมไม่ได้ไปไหนนะทำก็อยู่กับอาจารย์หมอเขียวช่วยอาจารย์หมอเขียวเนี่ยไม่ว่าจะไปค้าขายอะไรก็มีทุนมีกุศลก็ช่วยอาจารย์หมอเขียวไปตลอดแต่โอกาสดีของผมเนี่ยบำเพ็ญกับอาจารย์มาจนได้มาช่วยบ้านราชด้วยนะครับอ้าวดีสาธุมา